ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบมาทั้ง5องค์ประกอบ6องค์ประกอบแล้วนะคะต่อไปนี้เราลองมาดูเนาะสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เราได้ออกแบบจริงๆไหมคะนะคะสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่เนี่ยนะคะเราก็จะออกแบบนี้แหละค่ะคือผู้เรียนเนี่ยสามารถเปิดเข้าไปแล้วก็เจอหน้าตาที่เป็นสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องชีวิตสัมพันธ์เพื่อที่เขาจะได้ไปเสาะแสวงหาไปสร้างความรู้ไปหาสารสนเทศไปเรียนรู้ไปแก้ปัญหาต่างๆนะคะเริ่มเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเรื่องราวที่จะออกมาเป็นคอนเซปต์เลยค่ะอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตกับแหล่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรสายใยอาหารห่วงโซ่อาหารนะคะหรือเรื่องสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้จะถูกเป็นคอนเซปต์แล้วก็นำมาผู้เรียนสามารถเลือกเข้าไปได้ค่ะเมื่อผู้เรียนเลือกเข้าไปแล้วนะคะองค์ประกอบแรกจะขึ้นมาเลยค่ะก็คือมีสถานการณ์ปัญหาซึ่งจะมีสถานการณ์ปัญหานี้ก็จะมีทั้งให้อ่านได้แล้วก็รวมถึงจะเป็นการบรรยายด้วยนะคะให้ฟังเรื่องราวต่างส่งผลให้น้ำน้อยข้าวในนาของสีสุดาเริ่มแห้งส่วนน้ำในบ่อปลาก็เริ่มแห้งเช่นเดียวกันถ้าสีสุดาสูบน้ำจากบ่อปลามาใส่ในนาข้าวก็จะทำให้ปลาในบ่อตายแต่ถ้าไม่สูบน้ำขึ้นมาใส่ในนาข้าวข้าวก็จะตายถ้านักเรียนเป็นสีสุดาจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรจึงจะทำให้สวนของเธอกลับมาเลี้ยงปลาได้ตามปกติและทำนาได้ผลผลิตที่ดีขึ้นสถานการณ์ส่วนนี้เด็กก็จะได้ฟังปัญหาและเด็กสามารถอ่านจากเท็กซ์ที่กำหนดไว้ให้ได้ด้วยหลังจากนั้นเด็กก็จะมีภารกิจการแก้ปัญหานะคะภารกิจตัวนี้ก็ส่งเสริมการคิดขั้นสูงเหมือนกันค่ะก็คือส่งเสริมให้คิดแก้ปัญหานะคะเด็กก็จะสามารถที่จะไปสืบค้นจากแหล่งต่างๆนะคะแล้วก็เอานำมาตอบในภารกิจเหล่านี้นะคะองค์ประกอบที่สองค่ะก็จะเป็นแหล่งการเรียนรู้จะเป็นคลังความรู้ที่จะหลังจากที่เด็กสงสัยเด็กเกิดการเสียสมดุลแล้วจะต้องไปเสาะแสวงหาสารสนเทศส่วนนี้ก็จะนำเสนอสารสนเทศนะคะให้ผู้เรียนนะคะแต่ละคนเนี่ยเข้าไปศึกษานะคะมีทั้งภาพมีทั้งการที่จะเน้นนะคะเน้นด้วยการที่จะเน้นสีต่างๆในสารสนเทศที่ต้องการมีภาพประกอบนะคะแล้วก็แหล่งการเรียนรู้นี้นะคะเด็กก็จะสามารถเข้าไปศึกษาได้หลังจากนั้นองค์ประกอบที่3เด็กสามารถเข้าไปฐานการช่วยเหลือค่ะฐานการช่วยเหลืออย่างเช่นเขาสร้างความรู้เขาต้องได้ความคิดรวบยอดส่วนนี้ก็จะเป็นฐานการช่วยเหลือที่ส่งเสริมการคิดรวบยอดนะคะเด็กเข้าไปปุ๊บไม่ใช่ไปเจอเนื้อหา2หน้ากระดาษแต่เด็กจะเห็นความสัมพันธ์นะคะโดยการออกมาเป็นรูปคอนเซปต์แมปเห็นความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้แล้วก็มีการสรุปให้ได้คอนเซปต์สั้นๆนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นฐานการช่วยเหลือความคิดรวบยอดนะคะหลังจากนี้ก็จะมีฐานการช่วยเหลือที่ส่งเสริมการแก้ปัญหานะคะด้านกลยุทธ์เพื่อที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีทักษะการแก้ปัญหาตลอดไปนะคะก็คือให้วิเคราะห์ประเด็นหลักสำคัญของปัญหาพอรู้ปัญหาแล้วเด็กจะต้องไปหาสารสนเทศต่างๆเขาจะต้องรู้คีย์เวิร์ดที่จะต้องไปสืบค้นจากที่ต่างๆลงมือการแก้ปัญหาหลังจากนั้นก็จะมีการแนะแนวต่างๆเหล่านี้ส่วนนี้ก็จะเป็นฐานการช่วยเหลือที่ส่งเสริมให้เขาคิดแก้ปัญหานะคะนอกจากนั้นก็จะมีฐานการช่วยเหลือที่เน้นให้เขาได้กำกับการคิดของตัวเองนะคะในกระบวนการเรียนรู้เขาจะควบคุมเขาจะกำกับกระบวนการคิดลองให้เขาพิจารณาเกี่ยวกับอะไรนะภารกิจที่เขาได้รับว่ายากง่ายอย่างไรบ้างแล้วความรู้เดิมของเขาเนี่ยเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอจะทำยังไงแล้วเขาจะใช้กลยุทธ์ใดในการแก้ปัญหาส่วนนี้ก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกำกับการเรียนรู้ของเขาตลอดเวลานะคะนอกจากนี้ก็จะมีฐานการช่วยเหลือเกี่ยวกับกระบวนการซึ่งเขาจะต้องใช้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยมีทรัพยากรอะไรบ้างที่เขาจะต้องเข้าไปอย่างเช่นสถานการณ์ปัญหาช่วยอะไรช่วยกระตุ้นให้เขาเกิดความสงสัยหรือแหล่งการเรียนรู้เนี่ยเป็นอะไรเป็นแหล่งที่รวบรวมสารสนเทศต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและสร้างความรู้ฐานการช่วยเหลือเนี่ยจะใช้เมื่อไหร่และอย่างไรนะคะหรือศูนย์ส่งเสริมการแก้ปัญหาเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรหรือการร่วมมือกันแก้ปัญหาจะทำอย่างไรได้บ้างสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการแนะนำผู้เรียนค่ะหลังจากนี้ก็จะมีนะคะจะมี
เกี่ยวกับการร่วมมือกันแก้ปัญหาการร่วมมือกันแก้ปัญหาเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งในกระบวนการกลุ่มหรือจะใช้โซเชียลมีเดียในการให้เขาร่วมมือกันแก้ปัญหาซึ่งจะสามารถสนองตอบต่อการเรียนรู้ยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเขาสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ตลอดเวลาเลยค่ะค่ะสุดท้ายการโค้ชนะคะการโค้ชเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยกำกับช่วยโค้ชช่วยวิเคราะห์การเรียนรู้ของเขาและสามารถช่วยเขาได้ตลอดเวลาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของจริงที่จะเสนอให้ฟังนะคะก็จะเห็นว่าหลักการออกแบบที่เราได้คุยกันมาทั้ง 5-6 องค์ประกอบสามารถนำสู่การปฏิบัติจริงแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายผู้เรียนในการเรียนรู้ยุคใหม่ได้อย่างดีจากการที่เราได้เรียนรู้มาร่วมกันนะคะตั้งแต่รู้ว่าสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่หน้าตาเหมือนบทเรียนบนเว็บอีกต่อไปแล้วนะคะแต่จะเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะมีปัญหาให้เขาคิดแล้วเขาไปสาะแสวงหาสารสนเทศมีฐานการช่วยเหลือมีการเรียนรู้ร่วมกันต่างๆนานาอย่างที่เราได้เรียนรู้มาแล้วในองค์ประกอบต่างๆนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการออกแบบองค์ประกอบนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะจะเห็นว่ามันอาจจะเหมาะสมกับยุคใหม่การเรียนรู้ยุคใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ไทยแลนด์ 4.0 นะคะที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ไปตอบสนองว่าเขาจะต้องสร้างพิพิธภัณฑ์สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้นะคะรวมถึงการคิดต่างๆในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างเช่นการคิดสร้างสรรค์หรือการแก้ปัญหาต่างๆได้แล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการเรียนรู้ซึ่งสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่นี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนอย่างเต็มที่ในการที่จะให้ผู้เรียนเข้าไปออกแบบนะคะในการที่จะต้องเข้าไปเรียนรู้ในสถานการณ์ปัญหาในแหล่งการเรียนรู้ในสแคปนะคะในฐานการช่วยเหลือการเรียนรู้ที่มีครูเนี่ยเปลี่ยนบทบาทเป็นโค้ชแล้วก็ร่วมมือการเรียนรู้แล้วก็เติมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งการออกแบบต่างๆเหล่านี้ท่านลองไปนำไปออกแบบดูนะคะท่านจะพบว่าสิ่งเหล่านี้จะไปเติมเต็มศักยภาพที่คุณลักษณะที่ต้องการในยุคนี้ในสมัยนี้มากนะคะในครั้งหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แล้วก็โมเดลการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาซึ่งจะอยู่ในบทที่ต่อไปข้างหน้าค่ะก็เชิญชวนนะคะให้มาร่วมกันเรียนรู้แล้วก็ออกแบบแล้วก็นำไปใช้จริงในการเรียนรู้ยุคใหม่นี้นะคะ